ลิปนี้ก็อยู่ในส่วนของ Google Map มันอยู่นะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้อธิบายเรื่องการใช้ Google Map แบบง่ายไปนะครับผมทีนี้เราจะลองทำการสร้างเส้นทางนะครับจากจุด A ไปจุด B นะครับว่าตัวโค้ดมีอะไรบ้างเริ่มต้นอะไรนะครับผมจากคลิปก่อนต่อเนื่องเลยผมจะมีหน้าโฮมนะครับซึ่งผมเอาไว้แสดงแมปที่ผมแสดงอยู่ณปัจจุบันนี้นะฮะทีนี้เนี่ยผมได้ทำการสร้างหน้าขึ้นมา1หน้านะครับเป็นชื่อว่า True นะครับเป็นหน้าที่2วิธีการจะเพิ่มหน้าเนี่ยผมก็เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมจะทวนให้อีกทีนึงก็คือเราต้องพิมพ์ในคอมมานด์ไลน์นะครับพิมพ์ว่า Ionic Generate Page แล้วก็ชื่อหน้าที่ต้องการจะเพิ่มนะครับเราพิมพ์ไปเสร็จปั๊บมันก็จะ generate หน้านี้ให้เราทันทีเลยนะฮะโอเคหลังจากที่เราได้พิมพ์โค้ดนี้เสร็จแล้วนะฮะพอได้โฟลเดอร์นี้มาใช่ไหมครับเราก็ทำการพิมพ์ในตัวของแอปโมดูลนี้นะครับบรรทัดนี้ลงไปครับแล้วก็อย่าลืมใส่2ที่นี้ด้วยนะครับเพื่อให้แอปรู้ว่าเอ้ยมีหน้าที่2แล้วนะที่ต้องการจะเรียกใช้ทีนี้เราไปดูส่วนของแอปคอมโพเนนต์กันนะฮะตอนแรกมันจะมีแค่โฮมอันเดียวนะครับแล้วก็ทำการ import หน้าที่2เข้ามาทีนี้เนี่ยในหน้าแรกเนี่ยของแอปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ root page ครับตอนนี้เนี่ยแอปของเราอ่ะใช้หน้าโฮมเป็นหน้าหลักในการเข้าแอปนะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นที่2ที่2ผมได้เขียนโค้ดไว้เรียบร้อยนะครับผมก็คือจะเป็นจุด A นะครับไปจุด B นะฮะจุด B ก็คือฟิวเจอร์จุด A คือสายใหม่นะครับตัวอย่างก็คือว่าเราก็ได้ตัวของ latitude longitude นะฮะซึ่งเราจะได้มาได้ยังไงนะครับตรงนี้เราจะได้มาจากใน Google Map นะฮะแล้วก็พิมพ์สถานที่ที่ต้องการลงไปนะฮะอย่างบ้านผมอยู่สายไหมผมก็พิมพ์ไปปึ๊บตรงนี้เราอยากจะรู้ว่าตรงนี้คือ latitude longitude ไรเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกว่าที่นี่มีอะไรนะครับคลิกปึ๊บมันก็จะเราก็จะได้ตัวของพิกัดที่แน่นอนนะครับตำแหน่งของสายไหมตรงนี้แล้วก็จะได้ส่วนตรงนี้ครับ latitude ส่วนตรงนี้คือ longitude แล้วก็เอามาใส่นะฮะตรงนี้อันนี้ก็เป็นโค้ดเก่าในการ set map นะครับตรงนี้แล้วก็ที่หมายของเรานะครับที่ไหนเราก็พิมพ์ไปอย่างผมใส่ไปเมื่อกี้ก็คือ future ใช่ไหมผมก็ search future bar รังสิตปุ๊บโอเคเราก็เหมือนเดิมฮะตรงนี้ก็ได้นะฮะหยิบมาได้เลยแล้วไม่ต้องไปคลิกที่นี่มีอะไรก็ได้นะฮะถ้าต้องคลิกที่นี่มีอะไรเนี่ยกรณีที่เราแบบว่าต้องการตำแหน่งที่มันแบบที่อื่นที่มันใกล้เคียงแล้วมันไม่มีสถานที่บอกนะครับคือต้องการแบบบังคับมันว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันคือรับรองตรงไหนต้องการตรงนี้เป๊ะๆครับเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกเอา get พิกัดเป๊ะๆตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคอันนี้ผมก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการ get รับรองกันเนาะวางปิดก่อนทีนี้เนี่ยเรามาดูโค้ดกันว่าโค้ดมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีการDeclare นะฮะเราต้องใช้ตัวของ Object ที่เป็น Direction Service นะครับแล้วก็ Direction Render หน้าที่ของ Service ก็เหมือนกับว่ามันจะเข้าไปกวาด Data ว่าจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมีไหมหรือว่ามาคอยเช็คให้ครับเป็น Service ส่วน Direction Render ก็หมายความว่าเป็นส่วนในการแสดงผลนะฮะถ้าเราขาดตัวใดตัวหนึ่งไปก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ต้องมาคู่กันทีนี้ไอ้โค้ดตรงนี้นะครับก็คือเป็นการกำหนดเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นแผนที่โค้ดตรงนี้เริ่มต้นว่าเราอยากให้รูปแบบของแผนที่ที่เราสร้างแบบไหนเสร็จแล้วปั๊บพอเราได้ก้อนอ็อบเจกต์ที่เป็นแผนที่มาแล้วก็เอามาใส่ตัว direction display เพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยจะเอาตัวของ direction เนี่ยใส่ในแผนที่ตัวนี้นะนะครับโดยการเซตแมปลงไปคราวนี้ตัวของdirection service เนี่ยเริ่มทำงานยังไงเราก็จะมีเมธอดที่ชื่อว่าเรานะครับแล้วก็รับค่า origin destination ไปแล้วก็เอารับรองของที่จุด A นะครับ
ใส่ลงไปแล้วก็ไปที่จุด B นะครับคือ destination จุดหมายนะครับ travel หมวดก็จะมี diving แล้วก็มีอื่นๆอีกลองเสิร์ชใน Google มีนะครับผมก็พิมพ์ไปว่า Google Map travel mode นะครับก็จะมีเหมือนกับว่าอันนี้ก็เป็นถ้าหากว่าเราไปโดยรถยนต์ยังไงนะครับถ้าเราเดินไปจะมีอีกเส้นทางหนึ่งครับอันนี้เขาก็จะวาดรูปมาให้อัตโนมัติเลยครับพอเราส่งค่าไปเสร็จปั๊บก็จะมีการรีเทิร์นกลับมานะครับถ้าสเตตัสโอเคให้ทำการแสดงรูปอย่างที่แสดงเนี่ยครับออกมาทีนี้ไอ้ตรงเงื่อนไข alert เนี่ยคืออะไรนะครับกรณีที่ว่ามันไม่สามารถจุด A ไปหาจุด B ไม่ได้อย่างเช่นว่าจากขับจากสายไหมเนี่ยจะขับไปซิดนีย์ออสเตรเลียนะฮะผมจะลองใส่ทดลองของซิดนีย์ออสเตรเลียไปนะฮะผมจะลองใส่ดูนะสายไหมไปออสเตรเลียดูซิว่าได้ไหมเซฟเสร็จเห็นไหมฮะมันบอกว่า fail zero นะฮะ zero result คือไม่เจอผลมันก็จะกลับมาสู่ตัวของรัดลองที่เราเซตแมปไว้เป็น default นะครับโอเคถ้าหากว่าย้อนกลับไปขอถอนแซดกลับไปนะฮะจากบ้านผมไปฟิลเนี่ยยังไงมีเส้นทางอยู่แล้วชัวร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการวาดแผนที่โดยการที่โยนค่า latitude longitude ของจุดเริ่มต้นกับ latitude longitude ของจุดหมายแค่นั้นเองครับโดยที่ได้ใช้โค้ดที่เป็นแพทเทิร์นแบบง่ายเลยเดี๋ยวอันต่อไปนะครับผมจะอธิบายเรื่องการตกแต่งมาร์คเกอร์นะครับอาจจะใส่รูปลงไปนะในมาร์คเกอร์นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากได้เป็นแบบตัวพินของเราเองนะครับอาจจะเป็นรูปคัสตอมที่เราแบบอาจจะตัดใน Photoshop มาใส่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วผมจะอธิบายจุดนี้ในคลิปต่อไปครับผม